สวัสดีครับ Toys and Candy ของเด็กเล่นขนมเด็กกินวันนี้เราก็มาพบกันอีกครั้งแล้วนะครับผมก็ไปสรรหาของเล่นแปลกๆหุ่นแปลกๆนำมารีวิวให้ท่านได้ชมเช่นเคยนะครับผมคลิปก่อนก็ได้ดูตัวด้วงนะครับผมเป็นแมลงต่างๆแปลงร่างแล้วก็รวมร่างได้นะครับแต่ว่าเป็นตัวด้วงลายจักรกลแล้วก็เป็นตัวด้วงที่เป็นลักษณะการ์ตูนสีสันสดใสแบบนี้นะครับผมก็เลยนึกถึงแต่ก่อนนั้นครับผมก็เคยเก็บสะสมเป็นตัวด้วงซึ่งเป็นลักษณะเหมือนจริงนะครับผมให้ดูคร่าวๆก่อนนะฮะเดี๋ยวก่อนจะดูคลิปนะครับนะตัวด้วงเหมือนจริงเป๊ะเลยนะครับแล้วก็แปลงร่างเป็นหุ่นยนต์ด้วยนะครับแล้วเขาก็จะมีการเล่นรวมร่างด้วยโอ้โหเป็นแบบไหนยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันครับผมก่อนอื่นนะครับผมก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับมากดติดตามกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พูดคุยนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกท่านเลยครับที่ยังส่งกำลังใจให้ผมมาเช่นเคยนะครับตอนนี้เพราะว่าน้ำท่วมฝนก็ตกทุกวันอากาศก็ตะลุมตะหลัวมืดๆนะครับก็ถ่ายคลิปยากนิดนึงนะครับผมอาจจะมืดๆนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะถ้าว่าผมรีวิวผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับถึงว่าแม่ท่านจะกดดิสไซให้ผมก็ขอบพระคุณนะครับผมที่เข้ามาชมคลิปของผมนะครับผมมาชมกันเลยดีกว่าครับตัวด้วงครั้งนี้ซึ่งผมหามาฮะเพราะว่าตัวเนี้ยรอดพ้นจากถูกน้ำท่วมพอดีเก็บหนีทันนะครับผมก็เป็นกล่องที่ยังสมบูรณ์แบบมากเลยนะครับผมเป็นกล่องใหม่ยังไม่ได้แกะเลยครับสภาพกล่องดีคมกริบกริบเลยนะครับก็เป็นแบบนี้เองครับมาดูหน้ากล่องก่อนดีครับเนี่ยเป็นของแท้นะครับทาคาระโตมี่นะครับผมชอบในตัวด้วงเหมือนจริงเป๊ะเลยคนญี่ปุ่นเนี่ยก็ชอบตัวด้วงนะครับถ้าคนไทยภาคเหนือเรียกว่ากวางก็ออกชนกวางกันครับผมหน้ากล่องก็จะมีเขียนเงี้ยบิชวอนะครับผมก็เป็น TM13 นะครับรหัสของเขานะครับผมเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดมีแถม DVD ด้วยบิชวอ DVD นะครับผม1แผ่นนะครับผมก็เขียนแค่นี้ในรุ่นนี้เขาก็จะมีหลายตัวนะครับโหเนี่ยมี TM01 02 03 04ไปถึง010 30 14แล้วมั้งครับผมก็ไม่รู้ว่ามีกี่ตัวนะครับผมเป็นภาษาญี่ปุ่นหมดเลยด้านหลังกล่องก็เป็นแบบนี้นี่เขียนว่าไซเบอร์ตอนตรงนี้ดูเหมือนว่าเป็นโลโก้ของฝ่ายไซเบอร์ตอนก็เป็นฝ่ายพระเอกนะครับผมฝ่ายพระเอกนะครับผมนะแต่พอเดี๋ยวเรามาดูตรงแพ็คเลยครับผมเนี่ยกลายเป็นโลโก้ของฝ่ายดีเซปติคอนนะฮะหรือว่าฝ่ายเดตตอนนะครับของญี่ปุ่นเรียกเดตตอนนะครับเนี่ยก็ฝ่ายผู้ร้ายนะฮะผมว่าตัวนี้น่าจะเป็นฝ่ายพระเอกมั้งครับผมว่าเพราะว่ามันเป็นของที่เขาทำขึ้นมาฉลองครบรอบ10ปีบีดวอลหรือไงไม่ทราบนะครับผมเป็นฉลองครบรอบขึ้นมาพิเศษนะครับของภาษาญี่ปุ่นที่เรียกว่ารุ่นอะไรนะฮะโทแอนเทลเทลมีเอ้ยเทลโมชาโอ้โหจำยากจริงครับเทลโมชาถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยนะครับเทลโมชานะฮะเป็นชื่อแบบญี่ปุ่นจำยากนิดนึงครับผมนี่เรื่องราวของสเปเชียลในหนังการ์ตูนในวีดีก็มี3เรื่อง1 2 3นะครับอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลของตัวนี้นะครับผมนั่นภาคที่3กับสเปเชียลนะครับแต่ว่าท่านใดอยากรู้ข้อมูลตัวนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ข้างล่างแล้วนะครับผมนะลองชมที่ข้างล่างเลยครับว่าตัวเนี้ยหุ่นตัวเนี้ยประวัติเป็นมายังไงมีเรื่องราวไงพร้อมกับราคาของกล่องนี้นะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี้ยเท่าไหร่นะครับผมแปะลิงก์ไว้นะครับนะแปะลิงก์ไว้แล้วนะครับท่านใดก็กดเข้าไปดูตรงแสดงฟ้าเพิ่มเติมนะครับผมอ่ะวัดขนาดของกล่องให้ดูสักนิดครับกล่องเขาดีไซน์มาเป็นเหลี่ยมๆก็ไม่รู้จะวัดจากมุมไหนนะครับผมก็อยู่ที่ประมาณสัก20เบ็ดเซนอย่างเงี้ยฮะไม่รู้จะวัดจากมุมไหนดีนะครับเนี่ย20เซน20เบ็ดเซนถ้าวัดเอาตรงเนาะ20เซนอย่างเงี้ยนะครับผมความสูงของกล่องก็จะอยู่ที่ประมาณสัก19-20เซนเหมือนกันครับเนี่ยประมาณเนี้ย19-20เซนมีแถมดีๆเรื่องนึงเอาละครับก็ดูแค่นี้นะเป็นภาษาญี่ปุ่นผมอ่านไม่ออกแล้วครับครับอ่ะเดี๋ยวเรามาแกะด้านในแพ็คกันดีกว่าครับดีมากๆเลยนะครับเนี่ยถ้าเป็นกล่องสมบูรณ์แบบก็ยังดีแบบนี้นะครับจะได้มาดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยว่าอันบ็อกซิ่งแกะกล่องแพ็คมันจะเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมนะฮะถ้าเราไม่มีกล่องเราก็ไม่รู้ว่าตัวนี้มาจากไหนแบบไหนยังไงนะครับค่อนข้างแกะยากนิดนึงนะครับกล่องก็แปลกๆเลยนะครับผมขนาดกล่องก็ยังแปลกเลยนะครับนี่มาเป็นแบบนี้เองนะครับอุ้ยมีคู่มือมาให้หนึ่งอันนะครับผมจะเป็นแบบนี้เองครับปึ๊บนี่นี่คู่มือดูคู่มือก่อนดีกว่าครับผมนะจะได้รู้ว่าการแปลงร่างเขาแปลงแบบไหนมีอะไรบ้างนี่ก็จะเป็นแบบนี้มีอันนี้ให้สองอันนะคู่มือของเขาอันนี้ก็เป็นโบชัวโอ้เป็นทรานสฟอร์เมอร์ที่ว่าเป็นพวกมูวี่อันนี้ก็เป็น
แบบว่าบีชวอร์เป็นหนังการ์ตูนนะฮะมันคนละเรื่องกันเลยนะฮะก็มาอยู่ด้วยกันได้นะครับผมเอ้ก็มีของเล่นจาก Transformer The Movie นะครับผมแล้วก็มีของเล่นจากบีชวอร์ในรุ่นนี้ที่ก็ทำมา10กว่าแบบเนี่ยนะครับผมก็จะมีเนี่ยทุกตัวเลยครับมีตัวไหนตัวไหนก็ไปซื้อเอานะครับตัวนี้นี่แมกกาตอนนะครับนี่ก็มีอัลติมัทพามมีไดโนบ็อกโอ้ครบทีมครับผมนี่ฮะมี DVD ให้ทุกตัวนะครับผมแค่นี้เองครับ Transformer เรียบร้อยแล้วครับมาดูคู่มือการแปลงร่างกันบ้างดีกว่าครับเนี่ย TN13 นะครับตัวนี้เขาชื่อว่ามอเตอร์อาร์มนะครับเป็นด้วงนะครับผมนี่มอเตอร์อาร์มก็จะมีคู่มือให้เป็นด้วงเหมือนจริงการแปลงร่าง1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14ขั้นตอนกว่าจะจบโอ้โหก็ซับซ้อนพอสมควรนะครับผมมีอาวุธนะให้นะฮะมีอาวุธตรงนี้ก็เป็นคล้ายๆกันเงี้ยงๆเป็นตะขอนั่นเองครับสามารถถอดมาใส่ข้างหลังได้นะครับนี่เอาตะขอมาติดแบบนี้นะครับผมก็พับมาปุ๊บก็เป็นแบบนี้แปลงเป็นหุ่นจบเรียบร้อยนะครับ14ขั้นตอนโอ้ซับซ้อนเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวจะลองแปลงดูจะแปลงได้ไหมครับผมอ่าฮะก็มีแค่นี้ครับคู่มือต่อไปเรามาดูข้างในดีกว่าครับเป็นยังไงเอ่ยแกะของใหม่ก็ตื่นเต้นมือสั่นนะครับผมนี่โอ้โหเงาแวววับเลยดีๆปึ้งๆๆๆเล่นได้นะครับก็มีแบบนี้เองด้านหลังนี่ฮะก็จะมีข้อมูลเกี่ยวกับตัวนี้เป็นแผ่นการ์ดเฉยๆนะครับผมมี DVD มีเรื่องราวมีตัวหุ่นแกะหุ่นเลยดีกว่าครับแกะตรงไหนอ่ะตรงนี้เรียบร้อยไม่ออกต้องแกะตรงนี้ด้วยนะครับนะฮะแกะกันใหม่ๆของใหม่ๆบางทีเล่นผมก็เสียวนะครับของใหม่ๆไม่อยากจะเล่นนะครับแต่ว่าไหนๆก็เอามารีวิวก็เอาจังจำใจแกะแล้วครับผมอ่ะเรียบร้อยนะครับ DVD ก็สวยงามมากแว๊บๆๆๆเจอฮะสวยจริงๆเลยยังไม่ได้ดูเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาดูตัวหุ่นก่อนดีกว่าครับแบบเรียบร้อยหุ่นก็จะเป็นแบบนี้เองปึ๊บนี่แหละครับตัวด้วงลักษณะเหมือนจริงไม่เหมือนกับตัวนี้ฮะตัวนี้เป็นแบบการ์ตูนเปรียบเทียบให้ดูโอ้โหตัวเล็กกับตัวใหญ่หน้าต่างกันเลยฮะอันนี้เป็นเหมือนจริงนะฮะตัวด้วงนี่ขนาดไหนลองวัดดูครับตัวด้วงนะครับก็อยู่ที่ประมาณสัก13เซนครับผม13เซนนะครับผมสีสันดีมากๆเลยครับเหมือนจริง 5-6 เซนนะครับความกว้างนี่ฮะพลาสติกอย่างดีนะครับ ABS นะครับ ABS นะครับโอ้โหสวยจริงๆนะครับก็เก็บเรียบร้อยเลยนะครับขานี่ก็ขยับได้นะครับหัวกระดกได้นะครับหัวในหมุนได้ฮ่า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 นี่พับได้โอ้เหมือนด้วงปึ๊บปึ๊บเวลาจับตัวด้วงก็จะจับอย่างนี้ครับนะกันมันเขางัดขึ้นมาปึ๊บโดนมือปึ๊บโอ้โหผมเคยจับตัวด้วงเล่นเหมือนกันครับทางภาคเหนือเขาเรียกว่ากวางครับตัวกวางนะฮะหน้าตาก็ประมาณนี้นะครับผมจบนะฮะก็เป็นแบบนี้เองนะครับตัวด้วงปรับให้ดูนิดนึงแป๊บเรียบร้อยดึง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 ดน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 จุ๊บ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 ฮะสวยสวยสวยไหมครับสีสันนี่สวยสวยสุดๆเลยนะครับผมหัวหมุนได้ด้วยผงอกได้นะครับพับเข้าพับออกได้นะครับยืดเข้ายืดออกได้ปึ๊บ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 ก็โอเคครับเดี๋ยวเราก็ลองมาเล่นแปลงร่าง14ขั้นตอนบ้างดีกว่าครับเพราะว่าลักษณะตัวด้วงก็มีอยู่แค่นี้เองครับอ่ะเริ่มที่อาวุธเลยอาวุธก็เปิดมาโอ้ตรงนี้มีปั๊มด้วยครับผมเห็นปั๊มแล้วครับผมปั๊มก็คือปั๊มเป็นสัญลักษณ์นะครับก็คือทากาละโตมี่อยู่ตรงนี้นะครับผมฮะเห็นไหมเนี่ยทากาละโตมี่นะครับทากาละโตมี่ HBO อะไรเงี้ยเขาก็เขียนตรงนี้นะครับเป็นรอยปั๊มนะครับผมอ่ะตอนนี้มาดูระบบอาวุธนะครับผมอาวุธง่ายมากครับนี่เรียกว่าอาวุธออกมาตรงนี้นะครับผมนี่แล้วก็กดตรงนี้เลยนะ1 2 3 4โอ้โหเป็นไงครับกระเด้งดึงออกมาอัตโนมัติเลยนะครับผมนี่ฮะอาวุธออกมาตรงนี้นะครับผม1 2 3โอ้ฮะเห็นมั้ยฮะก็จะได้เป็นอาวุธเป็นตะขอนี่มือตะขอจุบๆๆๆลองใส่เลยแล้วก็ใส่เข้าไปตรงนี้นะครับมันจะมีรูกระเดื่อยแล้วก็ใส่เข้าไปเล่นของใหม่ๆก็มือไม้สั่นครับผมติดไม่ค่อยจะแน่นเท่าไหร่อ่ะกดแน่นๆนะครับก็เป็นแบบนี้ครับก็พับเห็นไหมฮะก็จะกลายเป็นอาวุธเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นแบบนี้เองจุดๆๆๆๆต่อสู้กับตัวจึ๊ง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 สู้กันนะจึ๊ง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 เห็นไหมฮะเท่ระเบิดโอ้โหตายชัก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 อ่ะ
ต่อไปนะครับผมเรามาเล่นทรานสฟอร์มกันดีกว่าครับว่าจะแปลงร่างเป็นแบบไหนยังไงนะครับผมก็มีแค่นี้เองความประบทวุฒินะครับปุ๊บทรานสฟอร์มก็วุฒิออกก่อนครับผมปึ๊บผมว่าข้างในก็สวยดีเนาะเจ๋งจริงๆเลยนะฮะทรานสฟอร์มนี่เลยปุ๊บเอาขาออกชิปนี่เอาขาออกกันเลยแป๊บปึ๊บดูก็14ขั้นตอนแล้วก็พับขานะครับปุ๊บปุ๊บแน่ก็ได้ขาหุ่นแล้วครับผมตอนนี้ก็มาดูช่วงแขนนะฮะช่วงแขนก็แขนออกปึ๊บนะเอาแขนพับตรงนี้ปึ๊บพับมาเก็บไปทางด้านหน้าแค่นี้เองครับผมเนี่ยฮะโอเคเรียบร้อยละต่อไปแล้วก็เอาข้างหลังออกนะปึ๊บอันนี้ออกข้างหลังนี่ออกไปปั๊บปึ๊บออกไปเลยนะฮะเสร็จแล้วก็นี้ก็พับเข้ามาข้างหน้าพับเข้ามาข้างหน้าปึ๊บปึ๊บเก็บเข้ามา14ขั้นตอนปึ๊บนี่เห็นไหมจบก็จะเป็นแบบนี้เองนะอันนี้ก็ได้แบบนี้นะครับนี่ก็เราก็พับเข้าไปปึ๊บก็จะมีรูกระเดื่อยแล้วก็เสียบเข้าไปตรงนี้เนี่ยกดแน่นๆแป๊บนี่โอเคก็จะได้หัวหุ่นแล้วครับเออไม่ใช่นะครับผมอ้าปากด้วยฮ่าๆๆปึ๊บหมุนตึ๊ดๆๆๆๆเป็นหัวหุ่นรูปหน้าแมลงนะครับผมแต่ไม่ใช่หน้าจริงนะครับอันนี้เป็นหน้ากากนะครับแล้วก็เปิดหน้าออกมาตรงนี้ปึ๊บนี่เห็นไหมอันนี้เป็นหน้าจริงนะครับผมปึ๊บหัวก็ตั้งแบบนี้โอ้โหหล่อเท่นะครับมอเตอร์อาร์ม I am มอเตอร์อาร์มปากขยับได้ด้วยนะครับหัวหมุนซ้ายหมุนขวาได้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเรียบร้อยนะนี่แหละครับผมตื่นก็จะแค่นี้เองตรงนี้ก็พับเข้าไปนะฮะส่วนอาวุธเขานะครับผมเขาก็จะมีรูตรงนี้นะครับที่มือทั้งสองข้างนะครับติดซ้ายติดขวาก็แล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมก็จับเข้าไปแบบนี้นะฮะก็จะได้แบบนี้เองนะครับนี่ก็จะกลายเป็นมอเตอร์อาร์มนะฮะโอ้โหเท่ระเบิดเถิดเทิงนะครับผมลองวัดส่วนสูงสักนิดนะครับผมส่วนสูงก็เอาสูงตรงเขาเลยก็ประมาณสัก15เซน16เซนนะครับผมเอาเฉพาะหัวก็อยู่ที่ประมาณสัก12เซนนะเองในเองนะครับผมตรงนี้ก็มือแล้วแต่จะจัดนะครับจะยกยังไงก็ได้จะเก็บไงก็ได้นะครับเอามาไว้ข้างหน้านี้ก็ได้นะครับผมนะแล้วแต่เราจะเล่นนะครับผมไปข้างหลังนี้ก็ได้กระเทไปแบบนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นแบบนี้เองหัวก็หมุนเอาฮะแค่เองครับหรือว่าจะพับเข้าไปเก็บข้างในอย่างนี้ก็ได้นะครับเนี่ยพับเข้าไปเก็บข้างในอย่างนี้นะครับเนี่ยฮะปึ๊บนะฮะเป็นแบบนี้นะครับผมเอาละครับแต่ว่าผมชอบแบบลุงลังมากกว่าครับก็คือว่าให้มันมีอะไรข้างหลังหน่อยมีเรื่องมีราวหน่อยมันโล่งๆไปมันไม่เท่นะครับผมก็ชอบแบบเนี้ยนะแล้วแต่เราจะเล่นฮะมือก็เปลี่ยนอาวุธมาเล่นข้างนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะใส่เห็นไหมแค่นี้ก็เท่แล้วนี่ก็จะเป็นแบบนี้เองครับนี่ครับก็จับท่าทางเอานะครับเพราะว่าขาตรงนี้หมุนได้หมดนะครับผมเราก็เล่นของเราไปนี่ครับมอเตอร์อาร์มนะฮะนี่สวยเท่เป็นแบบนี้เองนะฮะด้านหลังก็เป็นประมาณเนี้ยจบเห็นไหมครับ14ขั้นตอนก็ไม่ได้ยากเลยนะครับหัวก็จัดเอานะครับผมนี่จัดเอาเห็นไหมฮะรอเท่เลยครับเท่ระเบิดเถิดเทิงให้ดูใกล้ๆครับผมสวยจริงๆแล้วครับแค่นี้เองนะครับผมแต่ดูหาดูยากนะครับผมแล้วครับผมคลิปนี้ก็ได้ชมของแปลกๆนะครับผมซึ่งไม่ค่อยมีท่านใดนำมารีวิวให้ชมนะครับผมคงก็หามารีวิวให้ชมแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปต่อไปก็เอาตัวที่เกี่ยวเนื่องกับตัวนี้เป็นแมลงมารีวิวต่อดีกว่านะครับผมท่านใดอยากจะชมต่อก็กดติดตามไว้นะครับผมกดติดตามไว้เลยนะครับผมผมขอขอบพระคุณมากๆที่กดติดตามนะครับผมขอขอบพระคุณทุกคนนะครับทุกท่านเลยครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะหาของเล่นแปลกๆตอนนี้ก็อย่างว่าน้ำท่วมฝนตกทุกวันนะครับบางทีก็มืดๆไปหน่อยผมก็ขออภัยถ่ายภาพไม่สวยไม่ชัดนะครับผมแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมก็รีวิวอยากให้ท่านมีความสุขและสนุกในการดูคลิปนะครับผมอาจจะของดีมั่งไม่ดีมั่งของแท้ของก๊อปผมเล่นได้หมดทุกรูปแบบนะครับผมฮะก็ขอขอบพระคุณนะทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าดีกว่านะครับผมคลิปนี้ก็ได้รีวิวหุ่นแปลกๆอันบ็อกซิ่งให้ท่านได้ชมแล้วนะครับผมแค่นี้เองนะครับผมแล้วครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วกันนะครับผมมอเตอร์อาร์มสวัสดีครับท่านผู้ชมก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ